สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรโลจี EP นี้นำเสนอดวงประจำเดือนสิงหาคม2567ดวงดาวยกย้ายราศีในเดือนนี้จะสัมพันธ์กับคุณอย่างไรไปรับฟังกันเลยในวันที่2และ27สิงหาดาวศุกร์โคจรเดินเร็วส่องพบราศีสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมาตรวจดวงกันในเดือนนี้นะคะสำหรับดาวศุกร์นะคะท่านจะโคจรส่องพบราศีค่ะในเดือนนี้โดยโคจรอยู่ในภพมรณะแล้วตามมาด้วยภพสุภะนะคะแต่ว่าจะอยู่ในภพมรณะนานกว่านั่นเองนะคะซึ่งภพมรณะค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คืออาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยเสียหายได้ค่ะทีนี้ก็ต้องมาดูเจ้าเรือนค่ะดาวศุกร์นะคะท่านมาจากเจ้าเรือนกัมมะแล้วก็ปุตตะค่ะกัมมะเนี่ยนะคะก็คือเรื่องงานเรามาดูเรื่องงานก่อนนะคะว่าทำไมมันถึงมรณะนะคะงานของเรามันมรณะนะคะก็จะเป็นเหตุให้ตามชื่อเลยนะคะมรณะแปลว่ามันเสื่อมมันน้อยนะคะมันแก่นะคะมันตายก็คือมันอาจจะทำให้งานเราอยู่ในช่วงของการชะลอตัวได้นะคะงานเราเนี่ยชะลอตัวนะคะแล้วดาวศุกร์เนี่ยเลข6ก็จะสัมพันธ์กับเลข3เลข8เลข7ด้วยนะคะซึ่งเลข3กับเลข8ดาวคันราหูนะคะเป็นดาวที่ดีค่ะเลยเหมือนว่าถึงแม้งานเราอ่ะจะชะลอตัวนะคะแต่ว่าก็ยังมีลูกค้าดีๆค่ะที่เขาอาจจะเป็นลูกค้าเก่าแก่ที่สนิทกันเลยนะคะยังคอยช่วยนะคะแต่มันก็จะมีข้อแม้ที่ว่าบางทีอาจจะต้องลดอะไรให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีดาวศุกร์สัมพันธ์กันกับดาวเสาร์นะคะก็คือในภพการเงินนะคะมันเป็นเรื่องของดาวคู่ศัตรูก็คือทำให้เกิดความทุกข์ใจในเรื่องของเงินทองนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่สนิทกันนี่แหละนะคะเขาก็ช่วยเราเราก็ต้องช่วยเขาบ้างมีอะไรที่ลดแลกแจกแถมนะคะก็อาจจะต้องแบบให้ไปบ้างในช่วงนี้ส่วนลูกน้องในองค์กรนะคะก็อาจจะมีโอกาสมรณะได้นะคะก็คือเป็นช่วงที่ลูกน้องเข้าออกลาออกไปกันบ้างนะคะทำให้ลูกน้องเดิมที่เรามีอยู่บางทีเขาอาจจะต้องทำหลายงานทำหลายหน้าที่นะคะเพราะว่าในภพปุตตะมีดาวไปรอเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าแบบเขาทั้งเป็นแบบหัวด้วยนะคะเป็นมือด้วยนะคะทำทุกอย่างเลยนะเพราะว่าคนอาจจะไม่พอลูกน้องน้อยงานเยอะเนี่ยนะคะงานมันไม่พอกันเนี่ยนะไม่ใช่งานเยอะงานมันไม่พอกับจำนวนของคนที่ดูแลเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เป็นไปได้ว่าคนที่อยู่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรานะคะแต่นะคะเขาก็อาจจะขอนะคะเรื่องของเงินเหมือนกันนะคือมันเหมือนว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์เขาสัมพันธ์อยู่ในภพการเงินกับมรณะค่ะเงินมันก็ต้องเสียออกไปบ้างนะคะเพราะว่าบางทีลูกน้องเราทำหลายหน้าที่อ่ะเขาก็อาจจะขอ OT เพิ่มนะคะขอเงินเพิ่มนิดนึงนะคุณก็เลยรู้สึกมีความเครียดหรือกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของคุณนะคะแต่ก็มองว่าเครียดไม่มากหรอกนะคะเพราะว่าดาวเสาร์โคจรเดินถอยหลังกำลังจะมาเจอตัวเองก็คือเจอดาวเกตนั่นแหละมันเป็นช่วงที่โชคช่วยบุญช่วยถึงแม้ปัญหามันจะมีอะไรต่างๆเข้ามานะคะก็ยังมีคนคอยซัพพอร์ตคอยดูแลนะคะก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีนะอันนี้กรณีงานชะลอตัวนะคะส่วนถ้าเกิดกัมมะมรณะเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปได้ว่าคุณก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับแบบถิ่นที่ใหม่ค่ะการเดินทางไปในต่างจังหวัดนะคะต่างสาขาต่างประเทศหรือว่าเป็นพวกงานออนไลน์ด้วยนะเพราะคุณมีดาวเกตกุมอยู่นะเกตก็เป็นเรื่องสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดคุณทำงานอะไรในลักษณะนี้ก็มองว่าในเดือนนี้จะโดดเด่นกว่านะคะงานที่อยู่ในที่เดิมนะในออฟฟิศเดิมไม่ได้โยกย้ายไปไหนไม่ได้เดินทางเลยอ่ะอันนี้จะไม่ค่อยโดดเด่นแต่ถ้าเกิดคุณเดินทางนะอาจจะเป็นการเดินทางร่วมกันกับลูกค้าคุณก็ได้นะคะหรือลูกน้องคุณนะคะไปในที่ใหม่ๆไปต่างสาขาไปต่างประเทศหรือทำอะไรใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆนะคะเช่นทำเน้นเรื่องของงานออนไลน์มากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้มองว่าดีนะคะมีการ brainstorm นะมีการปรึกษาหารือเราก็จะได้แบบข้อมูลดีๆจากลูกค้าเราได้การซัพพอร์ตที่ดีจากลูกน้องเราในสิ่งที่กำลังจะเริ่มทำอะไรบางอย่างในรูปแบบใหม่เพราะมันจะต้องมีคำว่ามรณะแปลว่าแบบเก่าแบบเดิมมันจะต้องมรณะคือมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเข้าไปอยู่ในสิ่งใหม่อันนี้คุณจะได้รับการซัพพอร์ตอย่างดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนแหละคือมันเหมือนงานคุณอะอะไรก็ตามหรือลูกน้องที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้มันจะต้องมีความแบบกังวลใจเรื่องของการเงินเนาะเพราะดาวศุกร์กับดาวเสาร์เขาเรียงกันอยู่นะคะแต่ก็ไม่มากนะคะทุกใจไม่มากเรื่องเงินนะเพราะว่าบุญช่วยถ้าพูดถึงดาวศุกร์เป็นภพปุตตะบ้างเมื่อกี้เป็นภพกัมมะเนาะการงานเนาะถ้าเป็นภพปุตตะเนี่ยนะคะก็คือบริวารของเรานะคะบริวารที่เราดูแลไม่ว่านอกบ้านในบ้านนะคะก็อาจจะเกิดเหตุมรณะนะคะคือเขาต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องมรณะนี่แหละความเจ็บความป่วยความตายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางใครมีลูกช่วงเวลานี้ลูกก็อาจจะแบบสอบนะคะแล้วก็แบบได้เดินทางไปเร
เรียนต่างประเทศหรือเรียนแบบที่กรุงเทพมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาอะค่ะเพราะว่ามีดาวพฤหัสลอยอยู่ในภพปุตตะด้วยนะมันเหมือนลูกหลานบริวารเราช่วงนี้เขามีเรื่องของการเรียนการศึกษาแบบค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเราก็ต้องแบบอาจจะต้องเข้าไปดูแลค่าใช้จ่ายเนาะเขาอาจจะต้องย้ายบ้านดูแลเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องมือสื่อสารคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมีอะไรให้ลูกพร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเรื่องที่ลูกเรากำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเกิดเขาไม่สบายเงี้ยก็จะต้องแบบมีคนในบ้านนะคะคอยดูแลต้องแบบหาอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรมาเข้าบ้านมาให้แบบว่ามันดูแล้วมันทันสมัยมันดูแล้วสะดวกสบายอ่ะเพื่อช่วยลูกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบก็จะเครียดอะเรื่องของปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะกับเรื่องของบริวารของเรากับเรื่องของงานของเราที่มันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปในวันที่13สิงหาดาวเกตย้ายเป็นมหาอุดอยู่ในภพวินาศสำหรับคนมังกรนะคะดาวเกตที่เคยกุมลัคนาค่ะท่านก็จะย้ายออกไปแล้วคือดาวเกตเนี่ยท่านไปอยู่ตรงไหนท่านจะช่วยตรงนั้นนะคะการที่ท่านย้ายเข้าสู่จุดวินาศแปลว่ามันจะต้องมีเรื่องของคำว่าวินาศเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงกลางเดือนนี้บวกอีก2เดือนแต่เมื่อมีคำว่าวินาศแล้วเนี่ยดาวเกตก็จะมาช่วยนั่นเองนะคะวินาศเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์นะคะก็จะหมายถึงต่างประเทศนะคะออนไลน์นะคะหมายถึงเรื่องของความเสียหายเรื่องของการประกันจุดที่ดาวเกตไปสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะก็คือท่านสถิตอยู่ในเรือนดาวพฤหัสนะธนูเนี่ยเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสตอนนี้ไปอยู่ที่ภพปุตตะนะคะก็เลยทำให้เหมือนดาวเกตเนี่ยท่านจะมาอุดช่วยนะคะกับปุตตะของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าปุตตะก็คือบริวารของเราลูกค้าเราการเรียนการศึกษาการลงทุนนะคะถ้ามันมีคำว่าวินาศปุ๊บนะคะดาวเกตจะมาช่วยในทันทีเลยแล้วการช่วยนี้ก็เป็นการช่วยในระดับมหาอุดคือช่วยแบบยิ่งยวดช่วยเสกให้แบบพ้นวิบัติหรือแบบทำอะไรได้สมหวังตามที่ใจปรารถนาสมมติลูกคุณนะคะจะไปเรียนต่อต่างประเทศโอเคคุณก็กังวลเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่นู่นนี่นั่นนะคะเงินทองเอาไงดีนะคะพอเกิดเรื่องคำว่าวินาศแปลว่าลูกไปละนะคะลูกวินาศคือไม่อยู่กับเราละไปไกลจากเราดาวเกตจะเริ่มทำงานทันทีนะคะแปลว่าบุญก็จะมาช่วยนะคะให้แบบที่อยู่ที่อาศัยนะคะมันแบบได้ง่ายได้คล่องการเรียนการศึกษานะคะครูบาอาจารย์ก็คือดีนะคะเมื่อลูกเราไปอยู่ไกลนะคะจากเราแล้วนะคะดาวเกตก็จะมาช่วยซัพพอร์ตให้เขาดีหรือว่าเติบโตขึ้นนะคะสิ่งอะไรที่มันดูแบบว่าไม่ค่อยราบรื่นนะคะดาวเกตก็จะมาช่วยนะส่งเสริมให้มันราบรื่นนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงแบบว่าเรื่องของลูกค้าบ้างนะลูกค้าเนี่ยนะก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มต่างประเทศหรือลูกค้าออนไลน์เนาะเพราะว่าดาวเกตเป็นเรื่องของต่างชาติวินาศนะคะก็จะเป็นต่างชาติกับออนไลน์เหมือนกันนะคะลูกค้าออนไลน์นะคะต่างชาติช่วงนี้โดดเด่นนะคะบางทีได้มาแบบฟุกๆเพราะว่างานของคุณอะเข้าสู่จุดมรณะนะคะแปลว่างานของเรามันอาจจะน้อยลงถ้าเกิดว่าคุณเดียวกับกลุ่มโลเคอลก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้พออยู่ดีมันก็เกิดเรื่องฟุกๆพองานน้อยลงแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยงั้นเอาไงดีโอเคงั้นไปลุ้นต่างชาติแล้วกันเดี๋ยวลองเรื่องออนไลน์กลายเป็นว่าอุ๊ยฟุกเลยได้ลูกค้าใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเราไปทำเรื่องของคำว่าวินาศเนี่ยคือต่างประเทศหรือเรื่องของโลกออนไลน์ก็เลยได้อะไรมาแบบเหมือนถูกเสกขึ้นมาให้ได้ลูกค้าใหม่ขึ้นมาอย่างปุบปับฉับพลันแล้วก็จะเป็นลูกค้าแบบชั้นดีด้วยหรือถ้าเกิดพูดถึงในแง่เสียนะคะถ้าเกิดว่าโอเคช่วงนี้ลูกน้องลาออกเยอะเลยนะคะมันดูแบบเอ๊จะเอายังไงดีนะคะแบบจะพลิกแพลงจะทำยังไงดีนะคะเพราะว่าปุตตะมรณะลูกค้ามันน้อยลงนะคะพอเกิดเรื่องของความเสียหายละนะคะดาวเกตก็จะมาเสกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันให้ลูกน้องที่อยู่เนี่ยคือเก่งมากซูเปอร์เก่งลูกน้องนี่จะช่วยคุณเต็มที่หรืออยู่ดีๆก็ได้ลูกค้าที่แบบว่าง่ายนะคะใจดีดูแบบราบรื่นราบเรียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกหลานบริวารเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายดาวเกตก็จะมาช่วยแล้วเออโชคดีนะที่ฉันแบบมีประกันทำประกันไว้ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นบังเอิญไปทำประกันมาก่อนก็เลยช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือลูกหลานบริวารของเราเกิดจุดมรณะแปลว่าป่วยเจ็บไม่สบายอ้าวไม่ได้ทำประกันแต่ก็อาจจะโชคดีนะคะเจอหมอดีเจอคนดีนะคะค่ารักษาพยาบาลเป็นอะไรที่แบบหูจ่ายน้อยกว่าปกติมากเลยนะคะแล้วก็ได้เจอแพทย์ที่ดีรักษาถูกทางคือทุกอย่างมันเหมือนแบบดาวเกตมาช่วยให้เรื่องของความเสียหายเนี่ยมันน้อยลงไปนั่นเองหรือถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้เข้าสู่จุดมรณะนะคะมันก็อาจจะทำใหยอดตกอะช่วงนี้ทำไงดีนะเนี่ยมันก็จะมีดาวเกตมาช่วยละโอเคไม่เป็นไรอยู่ดีๆก็อาจจะได้ตัวใหม่เข้ามาแบบบาลานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าพอเ
พอคุณเสียหายนะดาวเกตดวงเนี้ยก็จะมาช่วยซึ่งการที่ดาวเกตจะมาช่วยเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับคำว่าวินาศก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวนะคะอย่างไรคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้ดาวพุธเนี่ยที่เล็งลัคนาของคุณจะเดินเป็นปกติในช่วงเวลาใกล้ๆกันกับดาวเกตเลยนะคะดาวเกตย้าย13ดาวพุธเป็นปกติ12นะคะคือโคจรเดินหน้าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีเหตุที่จะต้องแบบพุธคือพูดอะสื่อสารเจรจาติดต่อกับราศีกรกฎก็คือพบปัตตานีนะหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าคู่คดีความพูดแล้วพูดอีกเขียนแล้วเขียนอีกสื่อสารแล้วสื่อสารอีกมันก็ไม่ไปข้างหน้าคือมันเดินผิดปกติไงมันเดินหน้าถอยหลังคือพูดกันไม่จบคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้จะเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าดาวพุธคือการสื่อสารเนี่ยเอกสารสัญญาการตกลงการเจรจามันจะเป็นไปอย่างเป็นปกติละว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่นะคะเมื่อดาวพุธเดินโอเคแล้ว12สิงหาคมในวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์ย้ายเป็นเกษตรอยู่ในภพมรณะสำหรับคุณมังกรนะคะในภพมรณะเนี่ยเคยมีดาวศุกร์มากระตุ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วแล้วพอกลางเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์ก็มากระตุ้นอีกนะทำให้คำว่ามรณะเนี่ยมันโดดเด่นกับคุณมากๆในเดือนนี้นะมันจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของงานของคุณนะคะหรือในเรื่องของบริวารของคุณนั่นเองซึ่งตอนแรกอะค่ะการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเหมือนกับว่าเราได้รับการซัพพอร์ตเนาะถึงแม้จะเสียเงินเสียทองกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแต่พอกลางเดือนนะคะคำว่ามรณะเขากลับมาอยู่ในจุดมรณะแปลว่ามันจะชัดเจนมากว่ามันจะต้องเปลี่ยนอย่างชัดเจนแล้วนะคะซึ่งการเปลี่ยนในครั้งนี้มันจะเป็นเหมือนการล้างไพ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวศุกร์อะถือว่าโอเคกับดาวอังคารดาวราหูหรือดาวเสาร์มันยังพอจะเข้าไปในทิศทางเดียวกันแต่พอดาวอาทิตย์มามันเลยกลายเป็นว่ามันอาจจะอุ้มกันต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะมันก็จะต้องถึงจุดที่เราเปลี่ยนขึ้นมาจริงๆนะคะการเปลี่ยนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแบบเป็นการตัดค่าใช้จ่ายอะไรที่มันไม่จำเป็นออกไปเลยอะค่ะเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเลข1เนี่ยจะถึงเลข8เลข7แล้วก็เลข3แล้วก็เลข6นะคะซึ่งถึงเลข8ก่อนคือเลข8ราหูเนี่ยมาจากภพการงานมาจากภพการเงินนะคะมันเลยเหมือนกับว่ามันอาจจะต้องตัดสินใจแล้วอะว่าจะต้องคัดตัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสหัชชานะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของแบบฝ่ายโฆษณาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของพวกการทำประชาสัมพันธ์หรือแบบภาษีสังคมอะอะไรพวกเนี้ยที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตเราอะค่ะจะต้องแบบตัดออกไปก่อนนะคะอันที่สองเนี่ยก็คืออาทิตย์เจอดาวเสาร์นะซึ่งดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนตัวคุณด้วยนะคะก็เป็นตัวเราด้วยอะค่ะที่เราก็อาจจะต้องตัดนะหรือแบบรัดเข็มขัดให้มากๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเรานะคะอาทิตย์ถึงอังคารนะคะเรื่องของลูกน้องนะคะลูกน้องคนไหนที่ไม่จำเป็นนะคะก็อาจจะต้องคัดหรือตัดออกนะคะลดรายจ่ายทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อาทิตย์ถึงดาวศุกร์เนี่ยก็จะแบบเป็นดาวคู่สมพลก็คือพยายามบริหารจัดการนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะค่ะให้มันเกิดคุณที่สุดนะคะกับตัวคุณและองค์กรนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงคำว่ามรณะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเรื่องของงานของคุณก็อาจจะมีหลายๆท่านนะคะที่คิดว่าออกดีไหมนะเปลี่ยนงานดีไหมนะเพราะว่าสถานการณ์มันดูอาจจะคุมเครืออึมครึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามรณะเขามีเลขหนึ่งเลขหกเป็นดาวคู่สมพลการเปลี่ยนแปลงจะได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่มากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนเนี้ยแน่นอนคุณอาจจะได้แบบจากที่เก่าคืออาจจะได้เงินชดเชยน้อยลงนะเพราะมันเหมือนว่าดาวอาทิตย์มาเจอราหูเงี้ยค่ะก็คือมันการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะแบบปรับฉับพลันแต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะเงินมันอาจจะได้ไม่เท่าที่เราควรจะได้แล้วก็อาจจะต้องแบบทำงานแบบค้างคาอะไรต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มองระยะยาวว่าโอเคเปลี่ยนดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วเมื่อมรณะแล้วหรือปรับปรุงแบบแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราแบบได้คุณประโยชน์ของคำว่ามรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับตัวเราถึงจะเจ็บปวดมันก็จะเป็นแบบเหมือนทุกขลาภอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงมรณะเนี่ยเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็จะมีเรื่องเนี้ยสัมพันธ์กันกับตัวเราในเดือนนี้เหมือนกันนะอาจจะต้องแบบไปงานเขาดำไปช่วยเรื่องของคนป่วยคนเจ็บอะไรในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งตอนแรกก็อาจจะแบบช่วยอยู่แล้วอะค่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ามีดาวอยู่ในจุดมรณะถึง2ดวงนะคะคือมันเข้มข้นมันมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่ต้องทำจริงๆนะคะแล้วการทำหรือของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองไปในทิศทางเดียวกันก่อนหน้านี้สมมติว่ามีคนป่วยใช่ไหมคะญาติพี่น้องคนแบบในบ้านก็จะโอเคดูแลแบบนี้แบบนั้นนะบริหารจัดการเราดูเรื่องเงินนะคนนั้นช่วยตรงนี้ตรงนั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นไปในทิศทางเดียวกันพอมันมีเรื่องของคนเจ็บป่วยมากๆอาจจะเป็นแบบบริวารของเราเนี้ยค่ะ
ญาติพี่น้องไม่ว่างละช่วงนี้ที่เคยซัพพอร์ตเงินไม่ได้ละช่วงนี้ติดต้องรัดเข็มขัดเหมือนกันบ้านที่เคยให้อยู่ไม่ได้แล้วช่วงนี้แบบไม่สะดวกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนว่ากลายเป็นว่าไอ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยกลายเป็นปัญหาที่อาจจะแก้ได้ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะในช่วงกลางเดือนหรือมันอาจจะมีเรื่องของแบบมรณะคือเรื่องของเงินมรดกก็ได้ค่ะที่แบบตอนแรกอาจจะมีการดูแลกันดีสุดท้ายแล้วเราจะแบ่งทรัพย์สินสมบัติอะไรกันยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแบบลูกหลานมาดูแลดีนะงั้นจะแบ่งอันนู้นอันนี้ให้กลายเป็นว่าตอนนี้ขัดกันละว่าไอ้ผลประโยชน์เรื่องมรดกเนี่ยมันอาจจะไม่ลงตัวไปอย่างที่ทุกคนแบบต้องการหรือตั้งใจนะก็เลยเกิดแบบเรื่องของปัญหาความเครียดเกิดขึ้นได้ในวันที่26สิงหาดาวอังคารย้ายเข้าเรือนคู่ศัตรูอยู่ในภพอริสำหรับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะจะมีดวงดาวที่ย้าย2ดวงนะคะซึ่งแบบย้ายใกล้ๆกันเลยก็คือดวงแรกคือดาวอังคารก่อนเขาเข้าสู่จุดอริแล้วก็ตามมาด้วยดาวศุกร์นะคะเข้าสู่จุดสุภะนะคะพอดวงดาว2ดวงนี้โคจรย้ายปุ๊บนะคะมันก็จะมีมุมจตุสดายก็คือเลข3เลข8เลข6เลข9เนี่ยทำมุมถึงกันนะโดยดาวทั้ง4ดวงนี้เป็นดาวที่เอื้อคุณไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้อย่างแรกก็คืออังคารต้องอริก่อนอังคารมาจากเจ้าเรือนพันธุนะคะพันธุจะต้องอริก่อนมันถึงจะมีมุมจตุสดายก็คือมีการผลักดันไปสู่แบบทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเมื่อทรัพย์สินของเราอ่ะเป็นเมื่อเราเป็นหนี้นะคะหรือเอาทรัพย์สินของเราไปจำนงจำนองนะคะอะไรพวกนี้นะคะหรือเป็นหนี้บ้านหนี้รถอะไรก็ตามอ่ะพอมันเกิดปัญหาจริงๆขึ้นมานะคะก็จะมีตัวช่วยก็คือมันเหมือนพอมีปัญหาปุ๊บนะคะอยู่ดีงานก็เริ่มแบบมาแบบเข้าที่เข้าทางนะคะญาติพี่น้องนะคะอยู่ดีก็แบบมาคอยช่วยเหลือนะคะมันมีอะไรมาเป็นเหมือนตัวแบบตึงหรือยึดอย่างดาวอังคารเนี่ยเจอราหูดาวอังคารเจอศุกร์ดาวอังคารเจอเกศซึ่งเป็นดาวที่สัมพันธ์ดีกันกับดาวอังคารในจุดอรินะคือเมื่อมีอุปสรรคมีปัญหามีหนี้มีศัตรูนะคะกลายเป็นว่าทุกคนก็จะมาช่วยรุมมาช่วยแก้ปัญหาหรือทำให้มันผ่านไปในทิศทางที่ดีอย่างบางทีแบบช่วงแรกอะค่ะตอนนี้งานเราไม่ค่อยเดินนะลูกน้องก็จะแบบว่าเข้าๆออกๆนะคะมีปัญหาเรื่องของการเงินก็เลยต้องเอาแบบทรัพย์สินเราไปจำนองจำนำพอจำนองจำนำแล้วมันก็เหมือนว่ามีเงินมาต่อยอดมาหมุนเวียนแล้วงานมันก็จะเริ่มแบบประติดประต่อหรือแบบเข้าที่เข้าทางแบบมาหมุนเวียนในเรื่องของการค้าการขายการงานแล้วมันก็จะเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นทีนี้ไอ้มุมจตุสดายเนี่ยมันก็จะมีภพนะคะที่เป็นภพที่มีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขนะอย่างภพอริกับภพวินาศอย่างเงี้ยแสดงว่าการที่เราจะได้รับซัพพอร์ตเนี่ยมันจะต้องอริคือมีหนี้มันจะต้องวินาศมีการเปลี่ยนแปลงขายกู้ยืมพังโยกย้ายอุปสรรคนะคะแล้วจึงจะเกิดมุมที่มีสหัชชะกับสุภะก็คือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือสังคมหรือคอนเน็กชันหรือผู้ใหญ่เนี่ยจะคอยเข้ามาเหมือนอบอุ้มค่ะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันดำเนินไปในทิศทางที่ราบรื่นมากขึ้นนั่นเองหรือถ้าเกิดพันธุเนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะก็จะเป็นช่วงที่บอกว่าอาจจะมีบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะต้องแบบคอยดูแลกันภายในครอบครัวก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีแบบเดี๋ยวช่วยบ้างเดี๋ยวเถียงกันบ้างนะคะพอในช่วงสิ้นเดือนอ่ะพันธุไปตกอริละคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่นะคะอาจจะแบบเข้าสู่จุดแบบกระตุ้นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าไอ้ที่ทะเลาะกันอยู่นะคะก็กลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือดูแลกันดีมากขึ้นแล้วในภพมรณะเนี่ยที่มีดาวเลข1เลข6เนี่ยคอยลอยก่อนหน้านี้ค่ะดวงดาวก็เริ่มเหมือนเขากระจายออกเนาะกระจายออกก็คือกระจายความเสี่ยงที่แบบมันเสียเนี่ยค่ะให้มันมีความทุเลาเบาบางจากที่มันเข้มมันดำมากค่ะก็เหมือนแบบมีน้ำอะไรมาเติมมีสีอะไรเข้ามาเติมบ้างนะคะทำให้มันเจือจางความเข้มข้นของความเครียดตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีจุดบรรเทาลงไปนั่นเองนะในช่วงปลายเดือนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟัง playlist ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัก LINE ID Cheetah Astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ